สวดมนต์เพื่อให้พ้นภัยเนี่ยได้ไหมฮะทั้งสองคนตอบสิคะดูซิว่าคำตอบเหมือนกันไหมค่ะเชิญเลยค่ะไม่ได้ครับไม่ได้ค่ะไม่ได้เพราะอะไรครับไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปไปตามเหตุตามปัจจัยและจะพ้นภัยได้ด้วยอะไรครับความรู้ครับความรู้กลัวผีไหมคะกลัวครับตรงมากเลยถูกต้องอาจารย์ครับต่อนิดหนึ่งนะครับคือการสวดมนต์เนี่ยสวดมนต์เพื่อที่จะให้พ้นจากภัยพิบัติต่างๆก็มีหรือตอนนี้กำลังก็ทำกันทุกปีให้จะสวดมนต์ข้ามปีนะเพื่อสิริมงคลขึ้นปีใหม่ไม่รู้จักสักคำแต่ก็พูดสวดคืออะไรมนต์คืออะไรสิริมงคลคืออะไรรู้หรือเปล่าถ้ารู้นะคะจะไม่พูดคำนี้เลยว่าสวดมนต์เพื่อสิริมงคลเพราะจริงๆแล้วนะคะเข้าใจไหมคำที่พูดนั่นน่ะคือหมายความว่าอะไรเพราะฉะนั้นพูดคำที่ไม่รู้จักแล้วจะพ้นภัยเลยค่ะเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้เลยต้องเป็นผู้ที่มีเหตุผลนะคะก่อนจะทำอะไรต้องรู้ว่าคำพูดนั้นน่ะถูกหรือผิดเป็นประโยชน์หรือเปล่าคนไทยคุ้นหูกับคำนี้มากนะคะคือพูดคำที่ใครก็ไม่รู้จักและพูดหลายๆคำด้วยแล้วก็เป็นทำนองไปด้วยพอได้ยินเนี่ยเสียงก็ไม่เหมือนปกติคำก็ไม่ใช่คำที่คุ้นหูก็บอกว่านั่นสวดมนต์พระฉันก็เข้าใจว่าสวดมนต์คือพูดคำที่ไม่รู้จักแต่ตามความเป็นจริงนะคะสวดคืออะไรมนต์หรือมันตะมันตาคืออะไรเชิญคุณคำปั่นค่ะที่กล่าวถึงสวดนี่ครับมาจากคำภาษาบาลีว่าสัจชายะคือการสาธยายซึ่งในที่นี้นะครับหมายถึงการกล่าวเป็นลำดับด้วยดีทบทวนเป็นลำดับด้วยดีนะครับแสดงว่าต้องเป็นผู้ได้ฟังได้เข้าใจในคำที่กล่าวถึงนั้นนี่คือความหมายของสัจชายะหรือว่าการสาธยายก็คือเป็นการกล่าวด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องในคำที่ได้ยินได้ฟังเป็นการทบทวนไม่ให้ลืมในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนะครับจะด้วยการออกเสียงหรือว่าไม่ออกเสียงก็ได้นะครับนี่คือความหมายส่วนคำว่ามนนะครับมาจากคำว่ามันตะหมายถึงปัญญาตรัสรู้ซึ่งก็เป็นพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเพราะฉะนั้นพระธรรมแต่ละคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นมนเพราะว่าเกิดจากพระปัญญาตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระสูตรต่างๆที่ได้ยินได้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมงคลสูตรในเรื่องของกรณียเมตสูตรรัตนสูตรเป็นต้นนะครับซึ่งเป็นพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไม่ใช่เพียงแค่เอามากล่าวมาสวดกันเท่านั้นแต่ว่าทั้งหมดเพื่อความเข้าใจความจริงด้วยการศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบไม่ประมาทในแต่ละคำที่ได้ยินได้ฟังสาธยายมนต์ก็คือกล่าวทบทวนในพระธรรมที่ได้ยินได้ฟังนั่นเองครับไม่ใช่การทำอะไรด้วยความไม่รู้ไม่ใช่กล่าวคำที่ไม่รู้จักเราอยากจะนั่งฟังคำที่เราไม่รู้เรื่องไหมคะเหมือนกับว่าเราอยากไปสวดมนต์คือพูดคำที่ไม่เข้าใจไม่รู้จักเลยทั้งสิ้นแต่คำใดก็ตามที่บอกว่าสวดมนต์เป็นสิริมงคลเนี่ยก็ต้องรู้ว่ามนต์มันตะเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นต้องพูดเรื่องสิ่งที่มีให้เข้าใจถูกต้องจึงเป็นการสมควรในภาษาของตนของตนเพราะฉะนั้นทั้งหมดอย่างตัวอย่างที่ใช้คำว่าสวดมนต์แล้วก็สวดอะไรมงคลสูตรข้อที่หนึ่งสวดได้ไหมคะอะเสวนาจะพาลานังไม่เสวนาไม่คบคนพาลถ้าไม่รู้ความหมายจะเป็นมงคลไหมก็คบคนพาลอยู่นั่นเองแล้วไม่รู้ด้วยว่าใครเป็นพาลและใครเป็นบัณฑิตคือไม่ใช่พาลเพราะฉะนั้นพระธรรมทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะมันตะเป็นปัญญาทั้งหมดไม่มีสักคำซึ่งไม่ให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ใช้ภาษาที่คนที่ฟังขณะนั้นสามารถเข้าใจได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนพูดกับใครก็ต้องใช้ภาษาที่คนสามารถฟังเข้าใจถ้าเราจะไปพูดภาษาบาลีกันทั้งๆที่เราก็ไม่เข้าใจจะมีประโยชน์ไหมคะผิดก็ไม่รู้ถูกก็ไม่รู้รับรองได้ค่ะมีตั้งหลายคนที่เขาพูดคำภาษาบาลีผิดๆลองใจคนฟังก็สาธุทั้งๆที่ผิด
ก็เป็นไปได้ทั้งหมดเพราะความไม่รู้ด้วยเหตุนี้ค่ะในบรรดาสิ่งทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้นที่เกิดปัญญาประเสริฐสุดเพราะเหตุว่าสามารถจะเข้าใจสิ่งซึ่งถูกปกปิดไว้ด้วยความไม่รู้อยู่ดีๆเนี่ยจะให้ใครสามารถที่จะเข้าใจว่าเห็นขณะนี้แค่เกิดระดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยตั้งนานแสนนานก็เป็นอย่างนี้ต่อไปก็เป็นอย่างนี้ใครสามารถจะรู้เองได้ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะปัญญาจึงมีหลายระดับปัญญาที่สูงสุดคือปัญญาของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละยุคสมัยจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระองค์ไม่ได้เพราะเหตุว่าพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาคุณไม่มีผู้ใดเปรียบได้ไม่ว่าใครนะคะจะอยู่แสนไกลแต่ว่าถ้าพระองค์เสด็จไปให้เขาได้ฟังคำฟังคำนะคะคิดดูสิคะคำนั้นจะมีประโยชน์ไหมเขาสามารถที่จะเข้าใจรู้ความจริงได้พระมหากรุณานะคะเสด็จไปให้เขาได้ฟังคำแล้วเรามีโอกาสที่จะได้ฟังเมื่อไหร่อาจจะไม่ยากเลยค่ะแค่เปิดวิทยุเปิดโทรทัศน์หรือทราบว่าที่ไหนมีสนทนาธรรมก็เห็นประโยชน์ว่าเพื่อเข้าใจแต่ไม่ใช่มานั่งพูดคำที่ไม่รู้จักหรือมานั่งชักชวนให้นุ่งขาวห่มขาวแล้วก็ไปทำอะไรเดินยืนแล้วก็นอนแล้วก็นั่งแล้วก็เพ่งจ้องอะไรทั้งหมดไม่ได้มีความเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้แต่ว่าพระธรรมคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำพูดถึงสิ่งที่กำลังมีจากการที่ไม่เคยรู้เลยจนกระทั่งค่อยๆรู้ขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นผู้นั้นนะคะรู้เพราะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่รู้ตามไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เป็นสาวกคือผู้ฟังเพราะฉะนั้นเมื่อมีผู้แสดงความจริงกับผู้ใดที่ฟังแล้วเข้าใจเห็นถูกก็จะมีผู้ที่มีศรัทธาจิตผ่องใสรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดมีความเห็นถูกต้องเกิดขึ้นก็สามารถที่จะรู้จักตัวเองรู้จักตัวเองแค่ไหนคะทุกคนถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมไม่รู้จักเลยค่ะไม่รู้จักจริงๆทุกอย่างเป็นเราไปหมดเลยแต่ความจริงไม่มีเราเลยพระเช่นก็จะเห็นได้นะคะว่าถ้าไม่มีการฟังพระธรรมแล้วไม่มีทางที่ใครจะรู้ความจริงของสิ่งซึ่งถูกปกปิดไว้นานแสนนานค่ะถ้าจะเปรียบเทียบอุปมาความหนาของความไม่รู้นะคะก็ยิ่งกว่าจักรวาลเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่ได้ฟังแต่ละชาติก็จะค่อยๆมีความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยมั่นคงขึ้นเช่นวันนี้ถ้าถามว่ารู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมถ้าไม่เคยฟังธรรมะเลยไม่เข้าใจเลยก็ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นหนทางเดียวนะคะที่จะรู้จักพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงเรื่องเห็นเรื่องได้ยินอย่างนี้แหละธรรมดาอย่างนี้แหละเกิดขึ้นและดับไปนี่คือให้เห็นว่าไม่มีใครสามารถที่จะรู้ความจริงด้วยตนเองแต่ต้องอาศัยการฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นแค่รู้ว่าเป็นธรรมะมีประโยชน์ไหมคะหรือใครบอกว่าเสียเวลาวันนี้ทั้งวันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแต่ถ้าเป็นผู้ตรงจากการที่เคยคิดว่าธรรมะคืออย่างนั้นธรรมะคืออย่างนี้แต่ธรรมะถึงที่สุดก็คือว่าสิ่งที่มีจริงทั้งหมดไม่ว่าอะไรเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปและก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครแล้วทั้งหมดก็ต้องจากไปแม้แต่รูปร่างกายที่ถือว่าเป็นเราเดี๋ยวนี้นะคะตั้งแต่ศีรษะจรดเท้ารักมากเลยทนุถนอมจะอ้วนจะผอมจะท้องเสียจะตามองไม่เห็นมืดมัวทั้งหมดนะคะเป็นที่รักอย่างยิ่งนะคะแต่ก็ไม่รู้ความจริงเลยว่าแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่เราเลยสักอย่างแล้วก็ไม่มีเราแล้วก็ไม่ใช่ของเราด้วยฟังเริ่มต้นจากการไตร่ตรองว่าจริงไหมเมื่อเป็นความจริงนะคะการเข้าใจความจริงคือความเห็นที่ถูกต้องมีมากน้อยตามที่ได้ฟังถ้าได้ฟังอีกเพิ่มความเข้าใจขึ้นอีกละคลายความไม่รู้และความเป็นเราซึ่งเป็นเหตุของความทุกข์ซึ่งเป็นภัยทีละเล็กทีละน้อยค่ะประโยชน์ของการฟังธรรมะคือเข้าใจธรรมะถ้าไม่เข้าใจธรรมะจะบวชไหมคะจะปฏิบัติธรรมะไหมคะไปสำนักปฏิบัตินุ่งขาวห่มขาวไหมไม่ครับค่ะอยากให้คนอื่นบวชไหมถ้าเขาไม่รู้ว่าปวดคืออะไรก็ไม่ให้ปวดครับมีหลายคนนะคะที่อยากให้มีคนบวชมากๆถูกต้องไหมไม่ครับเห็นไหมคะแม้แต่เด็กยังรู้ว่าไม่ถูกต้องไม่ใช่ว่าจะไปชวนใครบอกใครให้บวชมากๆจำนวนเท่านั้นเท่านี้แต่
ถ้าไม่รู้ว่าบวชคืออะไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่รู้สักอย่างเดียวแล้วบวชอะไรกันคะน้องเคนครับถ้าเขาเกณฑ์กันมาบวชสักล้านคนโดยที่เขาไม่ได้เข้าใจว่าการบวชคืออะไรเนี่ยจะเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาได้ไหมครับไม่ได้ครับครับแม้เด็กอายุ8ขวบยังสามารถที่จะเข้าใจเหตุและผลและความถูกต้องได้เพราะว่าถูกต้องถูกและก็ผิดก็ต้องผิดน้องเคนครับแล้วอะไรครับที่จะเป็นการดำรงรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาต้องรักษาโดยใช้ความรู้ความรู้ความเข้าใจจากการศึกษาการฟังการพิจารณาไตรตรองซึ่งตอนนี้กำลังทำอย่างนี้กันอยู่ใช่ไหมครับที่เรามาคุยธรรมะใช่ครับกำลังเข้าใจขึ้นใช่ไหมครับเข้าใจเรื่องว่าถ้าไม่รู้อะไรก็ไม่ควรบวชถ้าไม่รู้อะไรไปสวดมนต์ก็ไม่สามารถที่จะได้ผลตามที่ต้องการใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นความเข้าใจที่เกิดเพิ่มขึ้นจากการฟังและสนทนาเพราะนั้นการฟังและคุยธรรมะเนี่ยเป็นประโยชน์ไหมครับเป็นครับเป็นประโยชน์เพราะให้เกิดความเข้าใจขึ้นไม่ทราบมีใครเห็นด้วยกับคุณเคนหรือเปล่าคะจะบวชต่อเมื่อเข้าใจและรู้จักตัวเองด้วยว่าสมควรเหมาะสมสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติในเพศบรรพชิตที่จะศึกษาพระธรรมวินัยได้ไหมหรือว่าสามารถที่จะศึกษาพระธรรมฟังพระธรรมเมื่อไหร่ก็ได้ที่ว่างที่มีโอกาสแล้วก็รู้จักเข้าใจตนเองว่าเป็นผู้ที่สะสมมาที่จะเป็นพระภิกษุหรือเป็นผู้ที่บวชหรือเปล่าเพราะว่าผู้ฟังนะคะสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยโน้นนะคะมี4คือภิกษุ1ภิกษุณี1อุบาสก1อุบาสิกา1อุบาสกคือคนที่นั่งใกล้พระศาสนานั่งใกล้เพื่ออะไรคะเพื่อฟังฟังเพื่ออะไรเพื่อเข้าใจเพราะฉะนั้นอุบาสกต้องเข้าใจเพราะเหตุว่าถ้าไม่เข้าใจจะเป็นผู้ที่นั่งใกล้พระศาสนาได้ยังไงเพราะฉะนั้นถามอีกคำคุณเคนเป็นชาวพุทธหรือเปล่าใช่ครับแน่ใจนะคะครับคนที่ไม่รู้จักไม่เข้าใจไม่ฟังธรรมะเลยเป็นชาวพุทธหรือเปล่าไม่ครับค่ะเพราะเหตุว่าพุทธะคือปัญญาความเข้าใจถูกถ้าไม่รู้ว่าพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะคืออะไรพระพุทธรัตนะคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมรัตนะคือธรรมะที่จะนำไปสู่การรู้ความจริงซึ่งก็ต้องเป็นปัญญาด้วยเพราะว่าถ้าไม่ใช่ปัญญาธรรมะอื่นๆก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนี้จริงๆนะคะคนนั้นเป็นชาวพุทธหรือเปล่าไม่ครับค่ะเพราะฉะนั้นชาวพุทธมีมากไหมคะก็มีไม่ค่อยมากหรอกครับค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าบางคนเขาไม่รู้จักศาสนาพุทธครับไม่ได้ฟังคำสอนใช่เพียงแต่ว่าไปนุ่งขาวห่มขาวใช่ไหมคะใช่ครับคนที่นุ่งขาวห่มขาวไปสู่สำนักปฏิบัติแต่ไม่ได้เข้าใจธรรมะเป็นชาวพุทธหรือเปล่าไม่ครับค่ะขอบคุณครับ